วันนี้เวลา 18:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันดีของกรมทหารพรานที่21เป็น1ใน3หน่วยงานโครงการทหารพันดีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการทหารพันดีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565มีพื้นที่ดำเนินงาน10ไร่และมีกำลังพลที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจำนวน16นายได้ทดลองปลูกผักพันธุ์พระราชทานบนพื้นที่2ไร่เริ่มเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565เจริญเติบโตดีทดลองเลี้ยงไก่เป็ดและกบพระราชทานเลี้ยงหอยขมและปลูกไม้ผลเพิ่มเติมกรมทหารพรานที่21มีเป้าหมายที่จะขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในพื้นที่12อำเภอของ5จังหวัดชายแดนได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารโอกาสนี้ทรงปล่อยปลานิลจิตรดาพระราชทานลงสู่สระของหน่วยเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและอาหารโปรตีนแก่กำลังพลในค่ายโครงการทหารพันดีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยเป็นความร่วมมือและร่วมใจปฏิบัติงานสนองพระราชดำริที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยปลูกพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนหากมีผลผลิตเกินความต้องการก็สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้นับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีมณฑลทหารบกที่28กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8และกรมทหารพรานที่21เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการทหารพันดีที่ผ่านมานอกจากจะช่วยเหลือกำลังพลแล้วความรู้ประสบการณ์ที่ได้สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนช่วยสร้างความมั่นคงแก่ชุมชนประเทศชาติและเป็นมิตรไมตรีที่จะแบ่งปันเผยแพร่ความรู้แก่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยได้ความรู้และความคิดแล้วได้หน่วยมีหน่วยงานภายนอกเข้าส่งเสริมเท่ากับเป็นการเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ความรู้ที่ว่านี้ก็จะช่วยดูแลทั้งชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของทุกๆคนที่ได้ช่วยกำลังพลแต่ผู้ที่ปลดประจำการหรือเกษียณอายุก็ได้จะได้นำเอาไปใช้เพื่อตนเองครอบครัวและชุมชนของตนเองเป็นมีผู้มีความรู้เช่นเป็นปราชญ์ชาวบ้านสืบต่อไปแล้วก็ทำให้คนในชุมชนและในค่ายในครอบครัวนี้มีความสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ต่อไป